ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์มาแล้วค่ะมาแล้วสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับวันนี้ตอนที่2เรากลับไปที่สเปนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็พาคุณผู้ฟังกลับไปที่ท้องทุ่งโล่งกว้างข้างๆสนามบินที่นั่นมีเพิงหรือเป็นบ้านหลังเล็กๆที่อบอุ่นของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันมานูเอล่าครับผมแล้ววันนี้เราก็จะมาติดตามเรื่องราวของเธอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นตอนที่2งานเขียนของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าจากตอนที่แล้วที่อยู่ดีๆก็มีคนเอาหมาเฝ้าบ้านมาให้ตัวหนึ่งแล้วก็เอาอาหารมาให้ด้วยเป็นของแถมเด็กชายบราวริโอเรื่องนี้แปลจากภาษาสเปนโดยอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแล้วก็คุณรังสีมาจิระโชติสกุลค่ะก็น่าจะมีสักประมาณน่าจะ5ตอนประมาณนี้เนาะมันเป็นเล่มที่ไม่หนาอะไรมากมายใช่ใครที่ชอบวรรณกรรมเยาวชนสเปนหรือว่ามีเด็กๆที่ชอบแนวนี้หรือว่าอาจจะมีผู้ใหญ่ที่ชื่นชอบแนวนี้ก็ฝากช่วยบอกต่อช่วยแชร์นะคะเรามัดรวมเอามาให้หลายเล่มเลยค่ะเป็นชุดใหญ่เลยทีเดียวฟังกันได้แบบเพลินๆยาวๆแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเปลี่ยนแนวแล้วนะคะครับห้องสมุดหลังไมค์ก็เล่าทุกแนวแล้วค่ะเท่าที่เราจะสามารถหาเรื่องได้นะอยากฟังเรื่องแนวไหนยังไงก็บอกกล่าวกันมาได้ถ้าทำได้ยินดีที่จะจัดให้ค่ะครับผมทุกเรื่องทุกแนวนะครับแล้วก็เสนอกันมาได้นะครับ3ช่องทางเลยครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยวันนี้มาต่อกันเลยนะคะกับชีวิตของมานูเอล่ากับคุณแม่คือพูดง่ายๆว่าแม่เนี่ยตอนนี้เหมือนกับเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่โดยพฤตินัยเพราะว่าคุณพ่ออยู่ที่อเมริกาครับแล้วก็ติดคุกใช่คือฟังดูดีอยู่อเมริกาแต่ติดคุกอยู่ครับก็เท่ากับว่าแม่ก็ต้องดูแลจัดการลูกเพียงลำพังคนเดียวแล้วก็หากินตัวเป็นเกลียวถูกต้องในการทำงานปั๊มน้ำมันใช่รายได้ก็คงไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเลยเข้าใจเลยครับว่าโอ้โหตอนที่ลูกได้หมามาเลี้ยงเนี่ยแม่ก็แบบเฮ้ยเอาอะไรให้กินเอาของเหลือๆไงแม่แต่เราไม่เคยเหลือนะลูกไม่เคยเหลือ ต้องบอกว่าสังคมไทยเราเนาะครับผมต่อให้ฐานะยากจนขนาดไหนยังไงเนี่ยเราก็ยังมีของกินทิ้งกินขว้างว่าไหมใช่ครับไม่เคยอดอยากเราไม่เคยที่อดอ่ะคือคนจนบ้านเราเนี่ยจนเงินแต่ว่าอาหารเนี่ยมันหายากมากเลยที่จะบอกว่าโหไม่มีกินแล้วก็พร้อมคืออาจจะไม่ได้กินในของที่ต้องการแต่ไม่ค่อยหรอกค่ะที่จะอดอยากใช่แต่ถ้าเป็นต่างประเทศไม่ได้กินก็คือไม่ได้กินจริงๆไม่มีเลยของเราเนี่ยไม่มีกินก็ไปวัดบางทีเพื่อนบ้านก็เอามาให้บางทีก็คนนู้นคนนี้คือมีระบบเขาบอกว่ามีระบบชุมชนที่จะจัดการแล้วก็ช่วยเหลือกันในต่างจังหวัดนี่ยังค่อนข้างโอเคหรือไม่ก็ไปยิงนกตกปลาอะไรต่ออะไรใช่ไหมคะเก็บผักเก็บหญ้าเราอุดมสมบูรณ์ในกรุงเทพนี่อาจจะลำบากหน่อยแต่ในกรุงเทพก็อย่างที่บอกมีระบบชุมชนดูแลจัดการแต่ต่างประเทศนะเท่าที่อ่านเรื่องมาหลายเรื่องเนี่ยค่ะความยากจนของเขาของจริงจริงเลยนะคืออดกันเลยไม่มีกินเลยก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะกับตอนที่2ค่ะเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันวันอาทิตย์ปลายเดือนกรกฎาคมแม่บอกกับมานูเอล่าว่ามานูเอล่าวันนี้เจ้านายแม่ไม่อยู่หนูไปปั๊มน้ำมันกับแม่ได้ดูสิว่าหนูจะเป็นเด็กดีหรือเปล่าปั๊มน้ำมันที่แม่ทำงานอยู่ในเขตโปลิโกโนหลังเนินเขาติดถนนที่จะไปสนามบิน
คือมันก็ไม่ได้เป็นปั๊มน้ำมันใหญ่โตอะไรแต่สำหรับมานูเอล่าเธอรู้สึกว่าโอ้มันช่างสวยงามเสียจริงๆที่ปั๊มมีหัวจ่ายน้ำมัน4หัวซึ่งแม่และชายสูงอายุชื่อโรเบโตคอยดูแลโรเบโตมักจะมองไปรอบๆด้วยดวงตาเศร้าลูกสาวเธอระเดียน่าสงสารจริงตอนแรกแม่ให้มานูเอล่านั่งใกล้เครื่องจ่ายน้ำมันแต่ละครั้งที่รถวิ่งเข้ามาแม่ก็จะคอยเตือนว่าระวังรถนะลูกโรเบรโตก็เลยถือโอกาสอธิบายบอกว่าการทำงานในปั๊มน้ำมันเนี่ยต้องระมัดระวังตัวให้ดีเนื่องจากบางครั้งรถวิ่งเข้ามาเร็วมากแล้วก็เล่าเรื่องเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของเขาซึ่งถูกรถชนถึงขนาดต้องตัดขาข้างหนึ่งทิ้งพอเล่าจบโรเบรโตก็จ้องหน้าเด็กหญิงแล้วก็พูดแบบเศร้าๆว่าหน้าตาก็ไม่เลวนี่เรานะโรเบโตจะเคลื่อนกายน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นและจะเติมน้ำมันจากเครื่องที่อยู่ในร่มเท่านั้นส่วนแม่ของมานูเอล่ากลับเป็นคนที่ต้องวิ่งไปมาระหว่างรถแต่ละคันมานูเอล่าชอบดูรถที่แวะมาเติมน้ำมันบางทีก็มีเด็กๆนั่งมาเต็มคันบนหลังคารถคันหนึ่งมีเรือที่สง่างามลำใหญ่ผู้หญิงผมบลอนตาสีฟ้าเป็นคนขับเธอมองมาที่มานูเอล่าแล้วก็ยิ้มให้ในรถมีเด็ก2คนผมบลอนทั้งคู่พวกเขาคงสนุกกับเรือลำนี้มากบรรดานักขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งนั่งมาดเท่มาบนรถคันงามพร้อมหมวกนิรภัยและแว่นกันแดดก็ทำให้มานูเอล่าตื่นตาตื่นใจไม่แพ้กันแต่โรเบรโตเตือนว่านี่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 พวกนั้นนะยอดแย่กว่าเพื่อนสิ่งรถยังกับจะไปตายนะมานูเอล่าคิดว่าที่ลุงแกพูดมันก็มีเหตุผลเพราะว่าพวกเขาจะโผล่พรวดมาอย่างรวดเร็วปานสายฟ้าแลบเพื่อจะจอดเอียดลงตรงหน้าเครื่องจ่ายส่วนคนขับรถบรรทุกนั้นน่ารักที่สุดเมื่อพวกเขาเข้าประจำที่คนขับจะดูราวกับยักษ์ก็ไม่ปานแต่พอลงมาจากรถเขาก็ดูเป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดานี่เองพวกคนขับรถบรรทุกมักจะชอบพูดคุยแล้วก็พูดจาเกาะแกะกับแม่บางครั้งแม่ก็ยิ้มแต่บางทีก็อดทำหน้าบึ้งไม่ได้เพราะว่าไม่ชอบใจคำพูดของพวกเขาทันใดนั้นมานูเอล่าก็ตระหนักว่าแม่เป็นบุคคลสำคัญมากเพราะสามารถที่จะจัดการให้รถเข้าจอดในแต่ละจุดที่เติมน้ำมันนอกจากจะสำคัญแล้วแม่ยังเป็นคนสวยมากอีกด้วยและเพราะเหตุนี้นี่เองก็เลยทำให้พวกคนขับรถบรรทุกชอบพูดจาเกี้ยวพาราสีแม่แม่ถักเปียอยู่กลางหลังใส่ชุดเอี้ยมสีน้ำเงินที่มีลายเส้นแดงขาวที่แขนส่วนโรเบโตแทบจะไม่เคยทักทายคนในรถเลยส่วนแม่ของเธอกล่าวสวัสดีกับทุกคนและถ้ามีเวลาเหลือก็ยังเอาผ้ามาเช็ดกระจกหน้ารถให้ด้วยดังนั้นคนขับรถหลายคนจึงให้ทิปแม่มานูเอล่ารู้ว่าเงินนี้สำคัญมากเพราะแม่จะซื้อตั๋วไปอเมริกาได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับค่าทิปนี้แหละใกล้เที่ยงวันแล้วขณะที่พระอาทิตย์แผดแสงร้อนแรงโรเบรโตก็บอกกับมานูเอล่าว่านี่หนูช่วยลงถือสายนี่หน่อยเถอะรถบรรทุกใหญ่ยักษ์คันหนึ่งกำลังจอดเพื่อเติมน้ำมันเต็มถังซึ่งต้องใช้เวลามากกว่า10นาทีเด็กหญิงทำตามทันทีและดีใจที่ได้ลุกจากเก้าอี้แต่แม่ไม่ค่อยพอใจนักแต่ว่าโรเบโตบอกว่าไม่เป็นไรหรอกคุสติน่าฉันคอยดูอยู่
คือแม่ก็อาจจะเป็นห่วงลูกไม่ค่อยพอใจว่าเอ๊ะทำไมต้องให้มานูเอล่าเนี่ยมาช่วยงานที่มันมีความเสี่ยงด้วยพอโรเบโต้พูดดังนั้นพอพูดเสร็จก็นั่งแปะลงบนเก้าอี้ที่มานูเอล่าเพิ่งจะลุกขึ้นแล้วก็ดื่มน้ำจากเหยือกดื่มน้ำจากเหยือกดินเผาคือเหมือนกับว่าเหนื่อยแล้วก็พักกินน้ำให้มานูเอล่าเนี่ยช่วยจับสายแทนปรากฏว่าคนขับรถบรรทุกถึงกับออกปากชมทำได้ดีนี่แม่หนูและเมื่อเติมน้ำมันเต็มถังแล้วเขาก็ให้ทิปเด็กหญิงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแม้ว่าแม่จะคอยเตือนให้ระวังอยู่เสมอมานูเอล่าก็ไม่ยอมหยุดช่วยโรเบโต้พอถึงเวลากินข้าวแม่ลูกก็กินแซนด์วิชและแตงโมกันคนละชิ้นส่วนโรเบโต้ก็กินอาหารที่เขาเตรียมมาแล้วก็เอาไวน์ขวดหนึ่งออกมาดื่มจนเกือบหมดขวดแล้วก็นั่งงีบหลับไปบนเก้าอี้ตัวเดิมอย่างสบายอารมณ์แม้เวลานี้เป็นช่วงที่มีรถเข้ามาเติมน้ำมันน้อยแต่แม่ก็ต้องทำงานอยู่คนเดียวมานูเอล่าซึ่งคิดเลขเก่งจึงช่วยแม่นับเงินที่จะถอนให้กับลูกค้าช่วยดูแลเรื่องเงินถอนให้โดยเธอจะสะพายถุงหนังใส่เงินไขว้กับตัวเก็บเงินพร้อมกับส่งเงินถอนให้ลูกค้าซึ่งรู้สึกเอ็นดูและก็มักจะให้ทิปเธอทุกครั้งแม่จะคอยชำเลืองมองเงินที่มานูเอล่าทอนแม้ว่ากำลังเติมน้ำมันให้รถคันอื่นอยู่ก็ตามนานๆครั้งโรเบโต้จะลืมตาดูสักทีเมื่อเห็นทุกอย่างปกติดีเขาก็จะนอนต่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้จนใกล้ค่ำเขาจึงตื่นขึ้นแล้วก็ถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างพวกเราแม่นับเงินค่าทิฟซึ่งมีมากกว่า 4,000 เปเซต้าเปเซต้าเป็นสกุลเงินเก่าของสเปนก่อนที่จะใช้ยูโรอย่างในปัจจุบันประมาณ4เปเซต้าเท่ากับ1บาทเพราะฉะนั้น 4,000 เปเซต้าโอ้ก็ประมาณ 1,000 บาทเลยทีเดียวแม่มอบครึ่งหนึ่งให้กับโรเบโต้เขาถอนหายใจอย่างเศร้าสร้อยแล้วก็พูดเปรยๆว่าก็ไม่เลวนักแล้วเขาก็ดื่มไวน์ที่เหลืออยู่จนหมดขวดเรื่องนี้มานูเอล่าไม่พอใจอย่างยิ่งทันทีที่มีโอกาสเธอก็พูดกับแม่อย่างเหลืออดยาจริงๆเลยนะแม่เขาเอาแต่นอนตลอดบ่ายแล้วก็ตื่นขึ้นมาเอาเงินครึ่งหนึ่งที่เราหาได้มันเป็นข้อตกลงเนี่ยลูกยามค่ำแม่ลูกเดินตัดย่านโปลิโกโนเพื่อกลับที่พักเมื่อใกล้ถึงแม่เปิดไฟฉายส่องทางให้มองเห็นได้ชัดยิ่งขึ้นพระอาทิตย์จวนจะลับขอบฟ้าดูคล้ายลูกไฟสีแดงดวงโตข้าวสาลีด้านซ้ายมือซึ่งฝุ่นจับเคระในตอนกลางวันตอนนี้กลับดูเหมือนทะเลเพลิงสีแดงฉานแม่โอบไหล่มานูเอล่าทำให้เด็กหญิงมีความสุขและตื้นตันมากจนเหมือนมีก้อนสะอื้นแล่นขึ้นมาจุกที่คอและเมื่อความรู้สึกนั้นผ่านพ้นไปเธอจึงถามแม่ว่าแม่ไม่กลัวเหรอจ๊ะกลับบ้านตอนกลางคืนมืดๆคนเดียวแบบนี้น่ะสิ่งเดียวเท่านั้นที่แม่กลัวคือการที่ไม่มีหนูอยู่ด้วยแม่ตอบพลางโอบกระชับไหล่มานูเอล่าแน่นขึ้นเมื่อเราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับพ่อแม่ก็จะไม่กลัวอะไรอีกเลยใกล้ออกไปทั้งสองได้ยินเสียงเห่าของเจ้าปีศาจมานูเอล่าเป่าปากอย่างที่บราลิโอสอนแม้ว่าจะยังทำได้ไม่ดีนักแต่ก็เป็นสัญญาณที่รู้กันพอเป่าปากปุ๊บไม่กี่วินาที
จ้าปีศาจก็มากระโดดเย๋งๆอย่างดีอกดีใจข้างๆเด็กหญิงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมามานูเอล่าก็เฝ้านึกถึงความทรงจำอันแสนวิเศษในวันที่ไปปั๊มน้ำมันกับแม่จนกระทั่งบุรุษไปรษณีย์ได้มาปรากฏตัวเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและบุรุษไปรษณีย์จะมาที่บ้านก็ต่อเมื่อมาส่งจดหมายจากอเมริกาซึ่งเป็นสิ่งที่แม่คอยอยู่ตลอดเวลาบุรุษไปรษณีย์ใส่เครื่องแบบสีเทาขี่มอเตอร์ไซค์มาเจ้าปีศาจไล่งับเขาจนเกือบตกรถชายหนุ่มก้าวลงจากรถอย่างหัวเสียทำท่าจะหยิบก้อนหินที่พื้นคว้างใส่เจ้าปีศาจก็เลยวิ่งแจ้นหนีไปบุรุษไปรษณีย์ก็เลยบอกกับมานูเอล่าแบบเคืองๆว่าเฮ้ยแม่หนูหนูต้องล่ามไว้นะถ้าเกิดมันกัดคนเข้าละก็มันจะกัดเฉพาะโจรเท่านั้นแหละว่าไงนะนี่หนูกำลังจะบอกว่าฉันดูเหมือนโจรหรือไงฮะมานูเอล่ายักไหล่เพราะไม่เคยเห็นโจรก็เลยไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่หนูฉันเป็นบุรุษไปรษณีย์แล้วเผื่อว่าเด็กหญิงจะไม่ทันสังเกตเขาก็เลยยื่นจดหมายให้ถึงตอนนี้เจ้าปีศาจซึ่งยังคงไม่สบอารมณ์แล้วก็คอยดูท่าทีอยู่ห่างๆมันเห่าออกมาจึงทำให้เป็นเรื่องขึ้นเขามองไปที่เจ้าปีศาจแล้วก็ถามมานูเอล่าว่านี่ไม่ใช่หมาของคุณคัวคินหรอกเหรอมานูเอล่ายักไหล่อีกครั้งหนูไปเอาหมานี่มาจากไหนนะฮะมีคนเขาให้มาใครให้ล่ะเด็กหญิงเริ่มรู้สึกว่าชักจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเธอก็เลยตอบเสียงอ่อยๆว่าก็บราลิโอน่ะใครนะลูกชายคนขายเนื้อน่ะเหรอมานูเอล่าพยักหน้าทันใดนั้นบุรุษไปรษณีย์ก็พูดขึ้นราวกับได้ล่วงรู้ความลับอะไรบางอย่างไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วไอ้ตัวแซบมานูเอล่าพยักหน้าและทันใดนั้นบุรุษไปรษณีย์ก็พูดขึ้นราวกับได้ล่วงรู้ความลับอะไรบางอย่างไม่ต้องพูดอะไรแล้วตัวแซบบ่ายวันนั้นบุรุษไปรษณีย์กลับมาอีกครั้งคราวนี้สวมชุดลำลองนั่งมาในรถของชายสูงอายุหนวดขาวแต่งตัวดีข้างๆเขามีคุณผู้หญิงสวมแว่นตาท่าทางไม่ยินดียินร้ายนั่งมาด้วยพอบุรุษไปรษณีย์ลงจากรถเจ้าปีศาจก็เห่าทันทีแม้จะไม่เข้าใกล้นักแต่เมื่อชายสูงอายุที่มีหนวดก้าวลงมามันกลับกระโดดโลดเต้นด้วยความยินดีไอ้วายร้ายหน้าไม่อายชายสูงอายุตะโกนลั่นมานูเอล่าถึงกับตกใจเพราะคิดว่าเขาหมายถึงเธอในขณะนั้นเองแม่ก็ออกมาจากบ้านเพราะว่าบ่ายนี้ไม่ต้องไปทำงานที่ปั๊มน้ำมันแม่ตกใจเพราะเสียงตะโกนเกิดอะไรขึ้นเจ้าหมาหน้าไม่อายดิพอฉันเผลอมันก็หนีออกจากบ้านแหมกล้าหาญจริงๆนะเจ้าวายร้ายส่วนคุณผู้หญิงที่สวมแว่นก็ตอบโดยไม่ได้ลงมาจากรถว่าก็เพราะมันไม่ชอบอยู่บนตึกนะสิแต่เจ้าปีศาจแสดงท่าทางดีใจแล้วก็เข้ามาประจบคลอเคลียจนชายสูงอายุหายโกรธและเพื่อเป็นการยืนยันจึงบิดหูหยอกมันซึ่งมานูเอล่าเองก็เคยทดลองทำดูแล้วก็รู้ว่ามันชอบมากมานูเอล่ารู้สึกสับสนไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แม่รู้
แม่รู้ทันทีว่าชายคนนี้เป็นเจ้าของเจ้าปีศาจที่แท้จริงดิฉันเสียใจด้วยนะคะเด็กชายที่โรงเรียนเดียวกับลูกสาวดิฉันเอามาให้โดยคิดว่ามันไม่มีเจ้าของนะคะเราลีโอน่ะเหรอเราก็อยู่ตึกเดียวกันนั่นแหละบ้านเราอยู่ชั้นบนของร้านขายเนื้อแล้วเราลีโอก็เล่นกับมันทั้งวันเฮ้ยคอยดูสิมันกล้าขโมยหมาเรามายังหน้าไม่อายจริงๆไว้กลับมาจากพักร้อนเถอะฉันจะฆ่ามันมานูเอล่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ่งที่กำลังจะเกิดในไม่ช้ากับเบราลิโอแล้วก็รู้สึกเสียดายนึกไม่ถึงว่าตนกำลังจะสูญเสียเจ้าปีศาจไปบุรุษไปรษณีย์เริ่มขอโทษขอโพยแม่ผมต้องขอโทษด้วยนะครับคุณครัวกินเป็นนักล่าสัตว์แล้วก็ต้องใช้หมาล่าสัตว์ครับมันเป็นงานอดิเรกอย่างเดียวของเขาผมจึงต้องแจ้งให้เขาทราบครับคุณทำถูกแล้วล่ะค่ะอีกอย่างมันก็เป็นสุนัขของเขาดิฉันเสียใจที่เขาต้องมาไม่สบายใจที่มันหายไปแต่เมื่อแม่รู้ว่าชายคนนั้นเป็นบุรุษไปรษณีย์ก็เลยลืมเรื่องเจ้าปีศาจไปชั่วขณะหันมาพูดเรื่องจดหมายแทนฉบับที่ได้รับเมื่อเช้านั้นเป็นจดหมายจากอเมริกากินเวลาถึง2เดือนกว่าจะมาถึงและแม่ยังรู้ว่ามีอีกหลายฉบับที่สูญหายไประหว่างทางบุรุษไปรษณีย์เริ่มใคร่ครวญหาสาเหตุว่าทำไมจดหมายหลายฉบับถึงได้หายไปและเมื่อรู้ว่าสามีของเธอติดคุกอยู่จึงครุ่นคิดอย่างหนักพอคุณผู้หญิงสวมแว่นได้ยินเรื่องคุกก็หันมาสนใจปัญหาเรื่องจดหมายกับเขาด้วยจนคุณครัวกินต้องพูดตัดบทขึ้นเอาคำแล้วเรากลับกันเถอะเขาเปิดประตูรถแล้วเจ้าปีศาจก็เข้าไปนั่งกระดิกหางอย่างกระตือรือร้น มันคิดว่าเราจะไปล่าสัตว์กันนะคุณครัวกินหัวเราะชอบใจทุกคนลืมมานูเอล่าซึ่งตอนนี้กำลังมองอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าพวกเขากำลังพรากเพื่อนคนเดียวที่เธอมีอยู่ไปเพื่อนคู่ทุกข์คู่ยากผู้ร่วมผจญความเหงาและความอ้างว้างในช่วงเวลาอันยืดยาวไม่มีที่สิ้นสุดณท้องทุ่งแห่งนี้ในขณะที่แม่มีความสุขมากเมื่อได้รับจดหมายจากอเมริกาบางครั้งขณะอ่านแม่จะร้องไห้แล้วก็ลืมทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวดังนั้นจึงไม่รู้ว่าทันทีที่รถของคุณครัวกินจากไปมานูเอล่าก็วิ่งเข้าห้องอาบน้ำแล้วก็ขังตัวเองอยู่จนกระทั่งแม่ไปตามเด็กหญิงมากินข้าวเย็นแล้วแม่ก็ได้เห็นว่าเด็กหญิงร้องไห้เสียจนตาบวมเป่งแม่พยายามปลอบโยนยังไงก็ไม่เป็นผลที่หนูโมโหที่สุดก็คือมันจากไปโดยไม่แม้แต่จะล่ำลาแม่ได้ฟังก็เกือบหัวเราะเพราะไม่เคยรู้ว่าสุนัขจะรู้จักการร่ำลากับเขาด้วยหลังจากที่เจ้าปีศาจจากไปคืนวันอันเศร้าหมองและยืดยาวก็กลับมาเยือนมานูเอล่าอีกครั้งเพื่อให้เด็กหญิงรู้สึกดีขึ้นแม่ก็เลยบอกว่าในเดือนกันยายนเจ้านายจะหยุดพักร้อนมานูเอล่าสามารถไปที่ปั๊มน้ำมันกับแม่ได้แต่เด็กหญิงรู้สึกว่าอีกนานแสนนานกว่าจะถึงเดือนกันยายนนานเสียจนเมื่อถึงเวลานั้นเข้าจริงๆเธออาจจะตายไปเสียก่อนแล้วด้วยความเหงาและความเบื่อดูราวกับเวลาผ่านไปเป็นปีทั้งที่มันเพิ่งผ่านไปเพียงแค่สัปดาห์เดียว
ขณะที่มานูเอล่าอ่านพบโฆษณาที่น่าสนใจในนิตยสารหนึ่งในบรรดาหลายๆฉบับที่แม่เอามาจากปั๊มน้ำมันมันเป็นนิตยสารเก่าๆที่เลอะแล้วก็เหม็นกลิ่นคราบน้ำมันลงรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์พระราชินีเจ้าฟ้าชายเจ้าฟ้าหญิงและภาพดารานักแสดงมากมายโฆษณานั้นดึงดูดใจเด็กหญิงเพราะมีภาพสาวงามดูสวยสง่ามากนางหนึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าบางเบากำลังเดินเล่นอยู่กลางหิมะขาวโพลนโดยไม่รู้สึกหนาวเคล็ดลับที่โฆษณาอธิบายไว้ก็คือเธอสวมใส่ผลิตภัณฑ์กันหนาวหมายความว่าใต้เสื้อผ้าที่เบาบางนั้นเธอได้สวมเสื้อและกางเกงกันหนาวที่ทำจากขนสัตว์อย่างดีไว้ข้างในและด้วยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทำให้ไม่รู้สึกถึงความหนาวใดแต่สำหรับแม่กลับตรงกันข้ามโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวแม่จะรู้สึกหนาวมากขณะทำงานที่ปั๊มน้ำมันและมักกลับถึงบ้านด้วยเนื้อตัวเย็นสีออกม่วงคล้ำแม่มักจะหนาวอยู่เสมอยกเว้นช่วงหน้าร้อนดังนั้นแม่จึงชอบบอกให้มานูเอล่าใส่เสื้อผ้าหลายๆชั้นแม้ว่าบางทีเด็กหญิงจะแย้งว่าแต่หนูไม่หนาวนี่จ้ะแม่ไม่หนาวได้ไงลูกอากาศเย็นเฉียบออกอย่างนี้แม่แปลกใจขณะพันผ้าพันคอ3ตลบด้วยเหตุนี้มานูเอล่าจึงเอาโฆษณาให้แม่ดูแต่แม่กำลังซักผ้าอยู่ก็เลยไม่ค่อยจะสนใจนักโอ้ยอากาศร้อนจะตายใครจะบ้าใส่เสื้อขนสัตว์มันเป็นค่ำคืนที่ลมสงัดและบ้านซึ่งถูกแดดเผามาทั้งวันก็ร้อนราวกับอยู่ในเตาอบแต่อีกไม่นานก็หน้าหนาวแล้วนี่จ้ะแม่มานูเอล่าเตือนความจำเผื่อแม่อาจจะลืมหนูแน่ใจเหรอจ๊ะลูกบางทีเมื่อเราไปอยู่กับพ่ออาจจะไม่มีฤดูหนาวอีกต่อไปก็ได้แม่พูดขณะปาดเหงื่อบนหน้าผากสำหรับเรื่องพ่อเด็กหญิงจำหน้าพ่อไม่ได้แต่ถ้าฟังตามที่แม่เล่าพ่อดูราวกับเป็นนักมายากลผู้วิเศษแม่บอกว่าเมื่ออยู่กับพ่อจะไม่ต้องเผชิญกับความกลัวความหนาวไม่ต้องทำงานที่ปั๊มน้ำมันหรือว่าอยู่โดดเดี่ยวกลางทุ่งโล่งไม่ต้องเดินไปไหนมาไหนทุกคนทุกแห่งหรือแม้แต่จะเปิดวิทยุฟังเพลงเพราะว่าพ่อทั้งร้องแล้วก็เล่นกีตาร์ได้อย่างยอดเยี่ยมและเมื่อพ่อออกจากคุกพวกเขาก็จะมีชีวิตที่สุขสบายร่ำรวยอยู่ในสหรัฐอเมริกาแม่หมายถึงว่าถ้าเราได้ไปอยู่ที่อเมริกาใต้หรือที่ไมอามี่ซึ่งฤดูหนาวไม่ค่อยหนาวมากจ้าแม่มานูเอล่าพูดแต่ในวันถัดมาเธอก็ไม่อาจหักห้ามความรู้สึกอยากเขียนส่งไปตามที่อยู่ของโฆษณาชิ้นนั้นจริงๆก็ไม่ต้องทำอะไรมากนอกจากกรอกชื่อที่อยู่ลงในคูปองแล้วก็ใส่ซองส่งไปรษณีย์เธออ้อนวอนให้แม่ช่วยส่งให้เอาเธอแม่ส่งให้หนูหน่อยนะแม่เข้าใจดีว่าลูกอยากจะทำอะไรสักอย่างเพื่อความเพลิดเพลินเมื่อต้องอยู่คนเดียวเป็นเวลานานแม่จึงไปส่งจดหมายให้อย่างที่ทำการไปรษณีย์หลังจากนั้นไม่กี่วันบุรุษไปรษณีย์ก็เดินทางมาถึงหน้าบ้านด้วยท่าทีที่ผิดไปจากคราวแรกมากครั้งนี้เขาลงจากรถมอเตอร์ไซค์หยิบซองขนาดใหญ่ขึ้นมาจากกระเป๋าหนังถามด้วยน้ำเสียงเป็นการเป็นงานว่าคุณมานูเอล่าเบรเมโคอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับเขาพูดด้วยน้ำเสียงเอาจริงเอาจังมากจนเด็กหญิงพูดอะไรไม่ออกเอาก็หนูไม่ได้ชื่อมานูเอล่าหรอกเหรอใช่ค่ะแล้วแม่ของหนูชื่ออะไรล่ะ
ชื่อคริสติน่าถ้างั้นจดหมายนี่ก็เป็นของหนูนะหนูต้องเป็นคนสำคัญแน่เลยเนี่ยเขาถึงได้ส่งจดหมายหนาขนาดนี้มาให้ใช่เลยซองจดหมายนั้นหนามากเพราะมีแคตตาล็อกแสนสวยแนบมาด้วยเป็นรูปสีทั้งหมดแสดงภาพชายหญิงสวมผลิตภัณฑ์กันหนาวแต่ละภาพจะมีราคาสินค้ากำกับอยู่ข้างๆด้วยทั้งเสื้อยืดกางเกงเสื้อกันหนาวถุงเท้ารองเท้าแตะชุดนอนเสื้อคลุมสารพัดผลิตภัณฑ์ซึ่งทุกคนที่ได้สวมใส่จะรู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีความสุขท่วมท้นถึงขนาดต้องยิ้มปากกว้างไปถึงใบหูทีเดียวบุรุษไพรส์นีเองก็มองดูแคตตาล็อกข้ามไหลมานูเอล่าแล้วก็บอกสิ่งซึ่งสำคัญมากกับเธอว่าฉันน่ะก็ใช้ชุดชั้นในแบบนี้เหมือนกันนะเวลาขี่มอเตอร์ไซค์หน้าหนาวเนี่ยมันวิเศษสุดเลยล่ะทันใดนั้นมานูเอล่าก็รู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนและผู้ร่วมขบวนการเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่บุรุษไพรส์นีถามว่าหนูยังโกรธฉันเรื่องเจ้าปีศาจอยู่ล่ะสิฉันน่ะสงสารคนโคกินที่สุนัขเขาหายไปหนูอยากได้ตัวใหม่ไหมล่ะฉันจะหามาให้แต่เด็กหญิงสายหน้าปฏิเสธบุรุษไพรส์นีจึงพูดต่อถ้างั้นฉันให้หนูซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวรอบหนึ่งเอาไหมหนูเคยนั่งหรือเปล่าล่ะมานูเอล่าสายหน้าอีกครั้งแต่พอรู้ตัวเธอก็นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์วิ่งปรอไปปั๊มน้ำมันเสียแล้วเอาหนูทักทายแม่ของหนูซะหน่อยแม่อาปากค้างเมื่อเห็นมานูเอล่านั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์วิ่งชิวผ่านหน้าไปโดยเอามือข้างหนึ่งจับเอวบุรุษไพรส์นีไว้และโบกมืออีกข้างทักทายแม่นับแต่วันนั้นชีวิตของมานูเอล่าก็เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงไม่นานนักบราวลิโอก็กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งเหมือนเช่นเคยในบ่ายวันหนึ่งแล้วก็เหมือนเดิมเขาก็มักจะเดินเตะอะไรต่อมิอะไรที่เขาพบตามทางเด็กหญิงแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อเห็นบราวลิโอวิ่งเล่นมาแต่ไกลกับสุนัขตัวหนึ่งซึ่งดูแล้วคล้ายเจ้าปีศาจมากในไม่ช้าเธอก็หายสงสัยเพราะเจ้าสุนัขมองเห็นมานูเอล่าแต่ไกลก็วิ่งห่อแล้วก็กระโจนใส่เด็กหญิงอย่างตื่นเต้นยินดีจนเธอถึงกับล้มลงมันเอาจมูกมาดมตามตัวกระโดดโลดเต้นแล้วก็เห่าอย่างดีอกดีใจไม่ยอมให้เธอลุกขึ้นจนเด็กหญิงต้องดึงหูมันไว้เมื่อความรู้สึกตื่นเต้นดีใจที่ได้กลับมาพบกันอีกค่อยจางลงมานูเอล่าก็เลยตำหนิบราวลิโอบราวลิโอเธอไปขโมยหมาคุณครัวกินมาอีกหรือเนี่ยใครกันฉันเหรอเด็กชายซึ่งยังดูคล้ำแดดจากการไปพักผ่อนชายทะเลถามขึ้นแล้วก็มองไปรอบๆราวกับไม่เข้าใจว่าเด็กหญิงกำลังว่าใครคุณครัวกินเขาโกรธนะจะบอกให้แล้วเขายังบอกอีกด้วยว่าเขาจะฆ่าเธอใช่เขาบอกฉันอย่างนั้นเหมือนกันแต่จ้างให้ก็จับฉันไม่ได้หรอกแล้วเธอไปเอาเจ้าปีศาจออกมาได้ยังไงกันล่ะเนี่ยฉันไม่ได้ไปเอามันออกมาเสียหน่อยฉันจะเอาไอ้นี่มาให้เธอแต่มันก็ดันตามมาเองเอาหินขว้างแล้วก็ไม่เห็นมันจะสนถ้าไม่เชื่อก็คอยดูนี่นะว่าแล้วเด็กชายก็เอาห่อของที่พกมาวางลงบนพื้นและตะโกนเสียงดังใส่เจ้าปีศาจซึ่งเห่าตอบอย่างดีอกดีใจจากนั้นเขาก็คว้างก้อนหินไปแต่ไม่โดนมันหรอกมันรู้สึกสนุกกระดิกหางวิ่งไปคาบหินกลับมาให้แถมยังเห่าเสียงดังอีกหลายครั้งเพื่อให้เด็กชายคว้างหินเล่นกับมันอีกเห็นหรือยังล่ะฮะบราวลิโอถามพรางหยิบห่อของขึ้นมาแต่เธอต้องเอามันกลับไปด้วยนะฉันไม่อยากมีเรื่องเออก็ได้ก็ได้
เด็กชายตอบพลางยื่นห่อของให้กับมานูเอล่าแล้วก็บอกให้ฟังว่าเนี่ยเป็นพวกเปลือกหอยแล้วก็หอยสังซึ่งฉันเก็บมาจากชายทะเลเธอจะเอาไปทำสร้อยคอก็ได้นะแล้วเด็กชายก็เล่าว่าเขาได้ไปพักอยู่ที่ชายหาดที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสก็จะมองเห็นทวีปแอฟริกาอยู่อีกด้านของทะเลเขาอธิบายให้เธอฟังว่าทะเลเป็นอย่างไรเพราะมานูเอล่าเคยเห็นแต่ในภาพยนตร์เท่านั้นบราวดิโอบอกว่าถ้าเอาหอยสังมาแนบกับหูจะได้ยินเสียงคลื่นมานูเอล่าลองทำดูแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอย่างไรก็ตามบ่ายวันนั้นเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเราติดปีกบินใกล้ค่ำบราวดิโอจึงเป่าปากเสียงดังเรียกเจ้าปีศาจซึ่งวิ่งตามเขาต้อยกลับบ้านที่ร้านขายเนื้อแต่ยังไม่ทันถึง10นาทีเจ้าปีศาจก็โผล่กลับมาใหม่ดูท่าทางจะดีอกดีใจยิ่งกว่าครั้งไหนๆแล้วก็ไม่ลังเลที่จะเข้าไปอยู่ที่บ้านเก่าของมันมานูเอล่าคอยให้บราวดิโอออกมาตามเจ้าปีศาจแต่ไม่มีวี่แววของเด็กชายเลยผู้ที่ปรากฏตัวขึ้นกลับเป็นแม่ซึ่งเหน็ดเหนื่อยมาจากงานที่ปั๊มน้ำมันแล้วก็ดูเศร้าๆเมื่อเห็นสุนัขและฟังเรื่องจากมานูเอล่าแม่ก็พูดแค่ว่าโธ่เจ้าหมาน้อยแล้วคุณควรกินแล้วจ้ะแม่พระเจ้าเท่านั้นที่จะบอกได้เด็กหญิงถามเพราะยังจำได้ดีถึงท่าทีโกรธเป็นฟืนเป็นไฟของสุภาพบุรุษหนวดขาวคนนั้นมานูเอล่าเห็นแม่เศร้ามากก็ไม่อยากรบกวนเธอคิดว่าอาจจะเป็นเพราะวันนี้ได้ทิปน้อยเด็กหญิงวาดฝันว่าหากกลับไปช่วยแม่ที่ปั๊มได้อีกเธอจะพยายามให้ได้ทิปถึง2เท่าแล้วมานูเอล่าก็พลอยหลับไปพรางคิดถึงคุณครัวกินแล้วก็อย่างที่คาดไว้ไม่มีผิดเขาขับรถมาในตอนเช้าตรู่กับภรรยาในขณะนั้นมันยังเช้าอยู่มากและโชคดีที่แม่ยังไม่ได้ไปทำงานแม่จึงเป็นคนอธิบายทุกอย่างเสียเองแต่คุณครัวกินไม่ต้องการคำอธิบายอะไรมากนักและเขาก็ไม่ได้โกรธเคืองบราวลิโอแต่อย่างใดคุณปิลาภรรยาของเขาซึ่งยังคงนั่งอยู่บนรถก็พูดเหมือนคราวที่แล้วว่าหมามันไม่ชอบอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรอกก็ใช่นะมันไม่คุ้นมันแล้วเขาก็หันไปทางแม่พรางอธิบายว่าเขาเคยเลี้ยงสุนัขล่าสัตว์หลายตัวซึ่งคุ้นกับอพาร์ตเมนต์แต่ว่าเจ้าตัวนี้คือเจ้าปีศาจนี่ไม่เป็นเช่นนั้นบางครั้งมานูเอล่าก็ไม่ค่อยเข้าใจบทสนทนาของผู้ใหญ่โดยเฉพาะเวลาพูดกันหลายเรื่องพร้อมๆกันคราวนี้คุณปีล่าเล่าให้ฟังถึงการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเมื่อ3ปีก่อนแล้วก็จบลงด้วยเรื่องของพ่อดูเธอจะเป็นห่วงเอามากๆที่พ่อของมานูเอล่าต้องติดคุกอยู่ที่โน่นในทางตรงกันข้ามคุณขัวกินกลับเป็นห่วงเรื่องความประพฤติของเจ้าปีศาจดังนั้นในช่วงเวลาแห่งความสับสนเด็กหญิงจึงไม่ทันได้รู้เรื่องข้อตกลงที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าเจ้าปีศาจจะยังอยู่ที่บ้านของเธอได้จนกว่าจะถึงเวลาล่าสัตว์เมื่อนั้นคุณขัวกินจึงจะมารับมันกลับไปส่วนอาหารของมันเราจะฝากมากับเจ้าบราวลิโอหน้าไม่อายนั่นนะหรือว่าเราอาจจะเอามาให้เองก็ได้เราจะได้ไปเดินเล่นแล้วคุณก็จะได้มาเยี่ยมหมาของคุณไงมานูเอล่าแทบไม่เชื่อหูตัวเองแม่ก็เช่นกัน
แล้วบราวลิโอก็มากับคุณขัวกิ้นหลายครั้งเขาซื้ออาหารสุนัขจากที่ร้านมาให้ส่วนบราวลิโอก็เอาเศษเนื้อจากร้านของเขาซึ่งทำอาหารได้วิเศษมากมาฝากเช่นกันตอนนี้เราเริ่มเก็บเงินกันได้จริงๆจังๆแล้วล่ะรับรองว่าคริสต์มาสนี้เรามีเงินซื้อตั๋วแน่มานูเอล่าแต่คนที่มาที่บ้านหลังนี้บ่อยที่สุดกลับเป็นเอเฟรนบุรุษไปรษณีย์ซึ่งก็ไม่ได้สวมเครื่องแบบมาเสมอไปทุกครั้งบางครั้งเขาก็สวมชุดลำลองมาตอนค่ำขณะที่แม่อยู่บ้านแล้วมานูเอล่ารู้สึกว่าเขาดูสง่ามากเมื่อสวมเครื่องแบบสีเทาพร้อมตราการไปรษณีย์แห่งชาติครั้งแรกเขาเอาพัสดุที่มีเสื้อยืดอยู่ข้างในมาให้ก็เอเฟรนนี่แหละที่บอกว่าขอให้เขาส่งของทางไปรษณีย์ได้โดยไม่ต้องไปซื้อเองที่ร้านแม้ว่าแม่จะไม่อยากเสียเงินซื้อเสื้อแต่เมื่อเห็นลูกสาวท่าทางกระตือรือร้นก็เลยตกลงสั่งซื้อเสื้อยืดราคาไม่แพงนัก1ตัวเมื่อเปิดกล่องออกก็ต้องพบกับความประหลาดใจเพราะว่าในกล่องไม่ได้มีแต่เพียงเสื้อยืดยังมีกรรไกรตัดผ้าซึ่งเผอิญโชคดีจับฉลากได้และส่งมาในนามของคุณมานูเอล่าเบรเมโคซึ่งก็คือเธอนั่นเองแถมมานูเอล่ายังได้รับเกียรติให้เป็นลูกค้า3ดาวและมีชื่อเป็นลูกค้าผู้มีอุปการะคุณอยู่ในใบเกียรติบัตรโก้หรูซึ่งทั้งหมดนี้มีคำอธิบายอยู่ในจดหมายที่ขอบมีลายประดับสีเหลืองแล้วก็มีเนื้อความพิมพ์ด้วยหมึกหลากสีหนูนี่โชคดีจริงๆเอาไหนๆขอดูหน่อยสิเวลาเอเฟรนมาที่บ้านดูเขาไม่เคยรีบร้อนเลยสำหรับคราวนี้เขาขอลองใช้กรรไกรว่าคมดีไหมการได้กรรไกรทำให้มานูเอล่าดีใจมากเพราะว่าแม่มีเพียงกรรไกรเก่าๆอันเดียวซึ่งใช้ทั้งตัดผ้าแล้วก็ในครัวแล้วเอเฟรนก็อ่านจดหมายต่อพออ่านจบก็บอกกับเด็กหญิงอย่างตื่นเต้นว่ายังมีดีกว่านี้อีกถ้าหนูซื้อสินค้าอย่างอื่นอีก 2,000 เปเซต้าหนูก็จะได้สร้อยเงินด้วยนี่สิโชคจริงๆมานูเอล่านิ่งเงียบเพราะรู้ว่าแม่ไม่มีทางยอมจ่ายเงินอีก 2,000 เปเซต้าแน่บุรุษไปรษณีย์เปิดแคตตาล็อกแล้วก็ชี้ให้เด็กหญิงดูเสื้อกันหนาวนี่นี่ดูสิเสื้อหนาวตัวนี้เก๋จริงๆเหมาะกับแม่ของหนูทีเดียวใส่แล้วคงจะสวยมากเลยที่จริงแล้วเนี่ยแม่ของหนูเป็นคนสวยแม้จะอยู่ในชุดเอี้ยมของปั๊มน้ำมันก็ตามอ่ะนะมานูเอล่าเห็นด้วยก็แม่ซักทุกคืนเลยนี่นาเอเฟรนหยุดคิดนิดนึงก่อนจะบอกว่าแม่ของหนูเนี่ยเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญมากนะใช่ค่ะแม่กล้าเดินท่ามทุ่งโล่งกลับบ้านมืดๆคนเดียว ไม่ใช่อย่างนั้นฉันน่ะหมายถึงว่าแม่ของหนูเนี่ยกล้าหาญมากเลยนะที่จะต่อสู้อย่างทรหดเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการต่างหากแม่ชอบกันไกลแต่ก็บอกว่าจะไม่มีการซื้ออะไรอีกย่ำค่ำวันนั้นเอเฟรนขี่มอเตอร์ไซค์มาแสงไฟหน้ารถสว่างจ้าทำลายความมืดของท้องทุ่งเขาทักทายแม่อย่างสุภาพแล้วก็บอกมานูเอล่าว่าฉันมาเอาจดหมายน่ะจดหมายอะไรคะก็จดหมายสั่งซื้อเสื้อหนาวไงฉันจะไปส่งให้เองแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งมานูเอล่าก็จะได้สร้อยเงินขอบคุณมากค่ะแต่เราไม่อาจใช้เงินไปกับการซื้อเสื้อผ้าได้อีกผมคิดอะไรอย่างหนึ่งออกละทุกๆปีเนี่ยผ
ผมต้องซื้อเสื้อผ้าชั้นในพวกนี้อยู่แล้วเราก็สั่งซื้อในนามของมานูเอล่าเรื่องก็จบเด็กหญิงไม่เข้าใจเรื่องที่บุรุษไปรษณีย์เสนอแต่แม่ไม่ยอมแล้วก็บอกว่าไม่อยากรบกวนแต่เอเฟรนยืนยันหนักแน่นว่ายังไงยังไงเนี่ยเขาก็ต้องสั่งซื้อเสื้อผ้าชั้นในที่ทำด้วยขนสัตว์เพื่อใส่ขี่มอเตอร์ไซค์ในช่วงหน้าหนาวอยู่แล้วจึงไม่ถือเป็นการรบกวนแต่อย่างใดและโดยไม่สนใจคำทัดทานของแม่เอเฟรนก็เอาจดหมายที่เด็กหญิงได้รับไปไว้ผมจะกรอกข้อความแล้วก็ส่งให้เอนะครับเอเฟรนบอกลาแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าความมืดจากไปเหมือนขามาNew. นึกถึงบรรยากาศเวลาที่เราสั่งของออนไลน์เนาะใช่ครับแหมซื้ออีกนิดนึงคุณจะได้อันนี้เพิ่มหรือว่าซื้ออีกนิดนึงคุณจะได้ส่งฟรีอะไรอย่างงี้มีโปรโมชั่นใช่แต่สมัยก่อนยุคนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดานะถ้าเกิดว่าใครจะซื้อของส่งทางไปรษณีย์ใช่ไหมมันไม่ได้ง่ายเพราะว่าตอนที่มานูเอล่าสนใจเธอต้องเขียนจดหมายไปขอแคตตาล็อกใช่ทางนู้นต้องส่งแคตตาล็อกมาให้แล้วก็ได้เลือกแล้วก็ส่งกลับใบสั่งซื้อไปอีกแถมยังต้องมีค่าส่งไปส่งกลับมีนู่นนี่นั่นมากมายแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่โหแสนจะสบายสะดวกสบายแล้วก็เสียเงินง่ายด้วยนะคะซึ่งอันนี้อันตรายอย่างยิ่งเลยสำหรับพวกเรา นี่คือเรื่องที่ชื่อว่าเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันครับผมงานเขียนของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่านะคะก็เป็นความน่ารักอบอุ่นตามสไตล์ของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเขาก็คือชีวิตที่แร้นแค้นยากจนไม่จำเป็นจะต้องอยู่ด้วยความทุกข์ทนทรมานเสมอไปครับมันยังมีแง่มุมที่สวยงามงดงามของการมีชีวิตอยู่คือลำบากก็ลำบากแต่ว่าจิตใจสามารถจะมองเห็นสิ่งที่งดงามแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามีความหมายและมีความสุขได้และมีศักดิ์ศรีได้แล้วก็เช่นเดียวกับสองแม่ลูกคู่นี้ด้วยนะคะที่เธอก็กำลังกระเม็ดกระแมอดออมนะทุกบาททุกสตางค์ทุกอะไรนะเปเซต้าทุกเปเซต้าเพื่อที่จะเก็บเงินซื้อตั๋วเครื่องบินไปอเมริกาไปอเมริกาไปหาสามีซึ่งติดคุกนะคะครับและอย่าลืมค่ะสามารถที่จะติดต่อพูดคุยแนะนำเรื่องที่คุณสนใจอยากฟังได้นะคะ3ช่องทางของห้องสมุดหลังใหม่ครับผมติดต่อกันมาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ช่องทางสุดท้ายนะครับทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับพบกับห้องสมุดหลังใหม่ในตอนต่อไปนะคะของเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันตอนที่3ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง